ฝนเรียบร้อยแล้วค่ะบุคลิกภาพนะเจี๊ยบสอนไป2เดือนไม่ได้ผลไม่ได้อะไรทิ้งเลยค่ะอย่าเลี้ยงไว้เปลืองแอร์ไปเคลียร์ปัญหาเรื่องเฟสเต้ด้วยนะครับเอาคำตอบมาด้วยของใครคะลูกของลูกค้าของหนูหรือเปล่าลูกเดี๋ยวหยุดให้เขาจังหวะนิดนึงครับสเลมอายุเท่าไหร่แล้วแก25แก่มากในสายอาชีพทำผมเขาเรียกว่าแก่นะคะแก่ในสายอาชีพพี่แจ็คอยากไปช่วยพี่อ้วนมากแล้วลูกค้าก็เยอะหน้าก็ไม่ได้แต่งตอนนี้นะคะแล้วก็ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยแล้วก็ชุดตอนนี้ลูกค้ากำลังสระผมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะตัดผมลูกค้าค่ะให้น้องรับโทรศัพท์ก่อนลูกรับเลยลูกเมียโทรมาเคลียร์ปัญหาชีวิตให้จบเลยค่ะลูกเอากระเป๋าแดงมาเลยลูกมาเดินมานะคะโทรไปอันนี้มีผัวหรือมีเมียลูกไม่มีมวยไม่มีผัวนะคะค่ะไม่ต้องซีเรียสไปเคลียร์ปัญหาชีวิตก่อนนะหัวหุ่นค่ะไม่มีนะช่วยจะแต่งหน่อยได้ไหมว่างไหมอ่ะว่างจะทำหน้าเหมือนยุ่งตลอดเวลาเลยนะเธอนะพี่แจ็คลองดูก่อนแป๊บเดียวเตรียมกันไกลเตรียมของเลยนี่ยังมาแป๊บนึงแป๊บเดียวนะเพื่อนๆนะคะอดีศรเขียนคิ้วนี่ออกมาซาเลมอ่ะเธอต้องเก่งนะลูกนะต้องเก่งและต้องฝึกฝนตัวเองทุกวันตัดผมวันละ2คน3คนตัดมาทีนี้ตั้งแต่ร้านเปิดมึงเข้ากี่โมงเนี่ย10โมงเข้างาน10โมง10โมงครึ่งแล้วทำอะไรบ้างระหว่างนั้นขอวันนี้ขอดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังซาเลมคนเดียวแล้วก็วันก่อนฉันขอความตอบจากแอดมินว่าคนที่ไม่ทำเวรตอนเช้าอยู่ไหนฝนเอามาส่งหรือยังคะลายกลุ่มแล้วพี่ไม่เคยอ่านไม่ได้อ่านเลยไอ้แม็กไม่ตอบคือใครที่ไม่ทำเวรวันนั้นทำทุกคนค่ะทำทุกคนไหมทำทุกคนค่ะแล้วไม่สะอาดใช่ไหมแล้วผู้จัดการร้านได้รับทราบตรงนี้ไหมรับทราบโอเคเขาแก้ไขหรือยังคะแก้ไขแล้วอย่าวันหลังพี่ไม่ด่าเด็กแม่แล้วนะตอบผู้จัดการอย่างเดียวนะคะไปจัดการเลยแล้วไอ้ซาเลมมันทำอะไรตั้งแต่เช้าให้เขาพูดหรือว่าให้พี่จับกล้องทำอะไรเรื่องเช้าเข้างานเช็ดเก้าอี้เช็ดโต๊ะเช็ดกระจกครับทุกอย่างแต่ไม่ครับเป็นเทอร์โมเวนครับเวนที่จำกำหนดไว้ครับของหนูนะหลังจากนั้นปุ๊บหาความหุ่นหาแบบมาไหมหรือดื่มแอปแบลเล่นโทรศัพท์กินข้าวกินข้าวใช้เวลากี่นาทีครับทำประมาณ30นาทีครับผมแล้วก็หาความหุ่นไหมไม่ได้หาแล้วพี่แจ็คบอกว่าไม่หาหัวละสองหัววันละสองหัวแล้วเข้างานแต่เช้ายังไม่มีงานกินข้าวครึ่งชั่วโมงเออแล้วเหยหาหัวหุ่นไหมแล้วเมื่อไหร่เธอจะเป็นแล้วเธอมาเล่าความฝันให้ฉันฟังตอนบ่ายอะไรฝนผิดหรือถูกผิดไหมแล้วบ่ายเห็นหน้าพี่แจ็คแล้วมาเล่าความฝันให้ฟังอยากเป็นดาราอยากเป็นช่างทำผมอยากเป็นอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนเช้าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมพลาดไหมพลาดแล้วจะพลาดอีกนานไหมพลาดเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิตแล้วเนาะค่ะสงสารก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านสิคะสงสารซาเลมก็ไปเลี้ยงสิพี่อย่าถามทุกอย่างถามในสิ่งที่เป็นจริงนะคะ
กินข้าวกี่ชั่วโมงแล้วสั่งการบ้านไว้ให้หาหัวหุ่นเขาไม่มีคนบอกไม่มีคนจี้ก็ไม่ได้เรื่องนะคะแถวบ้านเรียกว่าลิงหลอกเจ้าคนแบบนี้คบยากนะคะเป็นไปได้อย่าคบเวลาไม่มีใครไม่มีงานมันก็ไม่ทำกูยิงคำถามตาคำไม่ต้องกลัวอ้าวแต่งเลยลูกอ้าวเอาคิ้วก่อนไหมพี่แจ็คถามแต่ละคำให้มันตรงตอนนี้อีฟนะคะอีฟตอนนี้พี่แจ็คกำลังจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ปรับปรุงตัวตอนนี้อีฟนะกางเกงในพี่แจ็คมี 6-70 ตัวเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ดุลเขาถามว่าแจ็คจะให้ไปดูกางเกงไปให้ดูเสื้อผ้าแล้วก็ไปดูแลตรงนั้นไหมกับเสื้อผ้าทุกอย่างอย่าเอาแก่นะไม่เอาดำนะเธอพี่แจ็คเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกในเรื่องของเสื้อผ้าและอีฟเขาบอกว่าเขาจะดูแลให้แล้วก็ฮอปด้วยเธอรู้ไหมว่าเจี๊ยบกางเกงใน 6-70 ตัวเหลือ2ตัวฉันว่าซักแล้วหายซักแล้วก็ซักแล้วไม่เก็บตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยก็เลยบอกอีฟว่าฮอปเป็นคนเป๊ะมากก็เลยบอกอีฟว่าต่อไปอีฟไม่ต้องแตะผ้าของแม่แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องหรืออะไรสักอย่างตรงนั้นบอกไปเมื่อกี้ในหลายกลุ่มโกรธมากอย่าดำมากนะคะใสๆสีทองได้ทองขาวๆกางเกงใน 6-70 ตัวไม่เหลือสักตัวมันอยู่ไหนแล้วอาสาดูแลเป็นคนบอกว่าผมขอดูแลได้ไหมผมจะช่วยตรงนี้แม่ไม่ต้องห่วงผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมดูแลให้เฉพาะตัวมันเนี่ยเอาไม่รอดเลยโกรธนะเนี่ยตั้งแต่เช้ามาละอันนี้พอพูดตรงๆนะพูดตามเนื้อผ้าอันนั้นลูกค้ารอใครหรือเปล่าลูกลูกค้าผู้ชายน้องผู้ชายเทียบเดินหาลูกค้าหน่อยลูกค้าพี่เตครับครับซื้อทีหนึ่งอ่ะเป็นร้อยอ่ะซื้อทีหนึ่ง 3-4-50 ตัวซื้อทีหนึ่งอ่ะแล้วแจกอ่ะซื้อแจกคนอื่นไม่ได้เอาแต่ตัวเองตัวเขาก็ได้แต่เราดูแลน้องดูแลทุกคนดีมากไปกินข้าวที่ไหนเผ็ดก็ไม่สั่งให้เอาแต่ของจืดของอะไรแต่น้องไม่ได้ดูแลพี่แจ็คเหมือนพี่แจ็คดูแลเขาถ้าคิดว่าเราคือแม่นะจะต้องดูแลอีกแบบนึงอันนี้มึงไปดูงานเชียงใหม่มาหรือเปล่าเนี่ยหมีแพนด้านะเนี่ยไม่หมีพี่แจ๊คไม่หมียังไงเนี่ยมันแม่หมีเลยเนี่ยไม่หมีมันยังไม่เสร็จตอนนี้นะกางเกงในไม่เหลือสักตัวไม่รู้เอาไปไหนหาเมื่อเช้าพี่แจ๊คไก่ฮอปหาทั้งคอนโดไม่มีนี่คือปัญหาใหญ่หาทั้งคอนโดไม่มีนะคะถ้ากางเกงในหายพี่จะไม่อะไรแล้วเชื่อมือน้องเก่งนะคะโอเคค่ะคอลินนะคะคุณยายคอลินเอาน้องชายคนเล็กเอาเมี่ยงเอาเลยนะเมี่ยงคำมาฝากพี่แจ็คนะคะโอเคนะพี่แจ็คเห็นคลิปก่อนอันนี้พี่จะบอกข้อเสียของน้องคนนี้ให้ฟังเขาขาดคนคอนโทรลขาดคนดูแลขาดคนบอกเขาต้องเป็นคนพี่อยากให้เขาเป็นผู้นำ
ด้วยไม่อยากให้เขาเป็นผู้ตามฝีมือดีนะซาเลมอ่ะตัดผมดีดีกว่าฮอปมากแต่บุคลิกภาพเหี้ยทั้งคู่นะคะอยู่ค่ะมาค่ะอะไรฮะอ่ะบอเลงรูสอันนี้ร้านเช่าใช่ไหมค่ะตอนนี้พี่แจ๊กจะต้องไปงานนะคะที่โรงแรมมัดยันทรีนะคะวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อีกไม่กี่วันนี้ตอนนี้นะคะไอบอลไปดูชุดให้อยู่ชุดมูแรงรูสใช่ไหมมูแรงรูสนะคะกูขายหน้าอีกแล้วค่ะตอนนี้ชุดนะคะมูแรงรูสเป็นชุดแบบนี้ดูด้วยนะเก่งตอนนี้เขาบอกว่าคนเรายังทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองเลยอันนี้แจ็คสอนเด็กนะคะแจ็คสอนเด็กสอนมารยาทแล้วก็สอนถึงความรับผิดชอบแล้วเขารู้ตัวเองดีนะคะถ้ากางเกงในคุณหายหมดน่ะแล้วคุณถือว่ามันปกติไหมคะแล้วอาสาเองนะคะอาสาเองว่าจะดูแลนะคะค่ะโมแรงรูสนะคะชุดโมแรงรูสนะคะมันผิดปกตินะคะเอาชุดดำเพชรเนี่ยค่ะดำดีไหมเอาชุดดำเพชรนะคะมูแดงรูดดำเพชรสีทองออกบ่อยแล้วนะคะทองออกบ่อยแล้วขอดำเพชรสรุปแล้วเอาชุดนี้นะคะโอเคชุดเท่าไหร่ไม่รู้ฝนประสานงานไปเลยค่ะเป็นเซะแบบคอเซ็ตเป็นแบบคอเซ็ตค่ะขยายจากเชือกด้านหลังเท่านี้แล้วค่ะฝนมาพิมพ์ฝนสีดำเพชรสวยพี่แจ็คเลือกสีดำเพชรนะคะพี่แจ็คเลือกสีนี้นะคะฝนมาพิมพ์ต่อเร็วเอาดำเพชรเนี่ยค่ะถามว่าชุดเท่าไหร่ที่เช่ามานะฮะถ้าโจรเขาบอกมีโจรขโมยหรือเปล่าคุณน้องขาคอนโดอยู่ชั้น24นะคะอยู่บนดาดฟ้านะคะถ้าโจรขโมยขึ้นไปแล้วไม่ได้เอาทรัพย์สินอย่างอื่นเอาแต่ขโมยเนี่ยจะเอาแต่ขโมยแต่กางเกงในกูยกให้หมดเลยค่ะพี่ดุลเขาถามพี่แจ็คว่าจะให้ดูแลกางเกงอะไรไหมเหมือนเดิมไหมเพราะเขาดูแลพี่แจ็คมาตลอดชีวิตอันนี้ของดุลนะคะดุลเขาดูแลมาเขามีหน้าที่มาตลอดชีวิตลงไปเลยค่ะไปเลยอันนี้ใครตัดผมให้เธอมันเหลือเส้น2เส้นเนี่ยมันเหลืออ่ะมึงไปจัดการเรื่องชีวิตผมกันชุดนี้1,000ค่ะคืน7วันคืน7วันได้ค่ะก็คือวันไหนอ่ะให้เขาจัดมาแล้วมีรองเท้าให้เช่ามั้ยรองเท้าให้เช่ามีมั้ยมูแรงรูสมีหมวกมั้ยคะ1,000นี้ไม่รวมเครื่องประดับค่ะเฉพาะชุดเฉพาะชุดนี้ 1,000 บาทไม่รวมเครื่องประดับหรอค่ะรองเท้าอ่ะหมวกอ่ะมีแต่ชุดอย่างนี้แหละมันทำไมเช่าชิ้นอย่างเงี้ยทำงานอยู่พี่จะก็ให้ดุลดูแลนะคะต่อไปนี้ก็ถ้าดุลดูแลแล้วพี่ไม่เอาอะไรกับใครแล้วนะพูดเลยว่าไม่เอาอะไรกับใครแล้วไม่เอาแล้วดูปากนะคะไม่เอาปวดหัวชีวิตเกิดมา 7-11 ไปโอมานไม่อยู่ไม่ทำอะไรแล้วไปคนเดียวไอ้แม็กไม่ไปนะคะ 7-11 1,000 เฉพาะชุด
ไม่รวมเครื่องประดับไม่รวมค่ะเอ๊ะมันแปลกนะเช่าชุดประเทศไทยที่ไหนไม่รวมไม่แยกไม่อย่างเงี้ยไปถามเครื่องประดับมันเท่าไหร่ถามมาเลยถามเครื่องประดับด้วยเท่าไหร่รองเท้ามีไหมรองเท้ามี41ค่ะก็ที่ฝนขึ้นไปดูให้พี่แจ๊ก็41ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเอาอย่างนี้เอารองเท้าไม่เช่ารองเท้ามีแล้วคู่แก้วนั่นแหละนะคะภาพไม่ชัดนะคะภาพไม่ชัดมันเป็นอะไรอ่ะใครเปิดอะไรตรงไหนภาพไม่ชัดขอดูเครื่องประดับถ่ายรูปมานะคะมูแรงรูสไม่ต้องใส่หมวกได้ค่ะไม่ใส่นะคะเดือนหน้าจะไปโอมานวันที่7ถึง11ไป5วันพี่อ้วนไป9วันนะคะกล้องพี่แจ็คเบอร์ค่ะชัดไหมคะภาพเบอร์อีกแล้วนะคะชัดไหมภาพไม่ชัดนั่นภาพแตกค่ะอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ดีนะคะภาพเบอร์ไม่ชัดค่ะโทรไป AIS ให้หน่อยค่ะโทรไปเลยค่ะมาเอาอีกเครื่องหนึ่งโทรไป AIS ค่ะค่ะไม่ชัดค่ะแตกใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวโทรไปด่าให้ค่ะใจเย็นๆค่ะต่อมาเลยค่ะ1148อามานี่เดี๋ยวโทรเองค่ะกล้องไม่ชัดนะคะเหมือนภาพจะแตกใจเย็นๆนะคะเราไม่ใช่ช่อง3นะคะเขาบอกเครื่องประดับมันเยอะมากซึ่งสร้อยตัวนี้เส้นเดียว500ค่ะให้เอาวางไว้นั่นแหละเอาแต่ชุดมาจบแล้วลูกนะคะจบเอาแต่ชุดไม่ได้งกแต่เค็มเดี๋ยวเราจะเย็นๆนะคะยังไงก็ดูค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะง่ายๆ1148เสียเงินขนาดคุณหมึกโทรมาเรียบร้อยต้องปริ้นสงสัยฝนจะตกนะคะเส้นนี้สั่งแล้วค่ะมันควรจะใส่มีทุกอย่างแล้วเอาเดี๋ยวก็ได้หรือว่าคอไม่ควรไปงานโมเลงรู้สะมันต้องใส่ไหมค่อยคออ่ะถ้าชุดแบบนั้นก็ควรใส่ใส่เอาตัวนี้นะคะเอาด้วยก็ได้ค่ะไม่ชัดแตกค่ะชัดหรือยังคะสวัสดีค่ะบอกสายค่ะโอ้ยเป็นบุญแท้ๆค่ะตั้งแต่โทร AIS ไม่เคยติดเข้าหาพนักงานเลยแต่วันนี้ไม่ได้กดอะไรเลยพนักงานรับเป็นเลยนะจ๊ะจ้าคุณน้องขา AI อินเทอร์เน็ตทางสยามมันไม่ดีหรอคะตอนนี้พบปัญหาแค่งานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะค่ะสยามค่ะไปเอาเบอร์มาที่061อะไรนะเนี่ยสูเบอร์เนี่ยเบอร์ S8 เนี่ยเบอร์ S8 มันใช้เบอร์อะไรลองเปิดดูซิที่ฝนถือน่ะคุณน้องขาสัญญาณมันไม่ดีแบบนี้มันหลายวันแล้วหรอแล้วแถวสยามสแควร์เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะที่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ S8 แจ็ค S8 ฮะคุณน้องลองเช็คสัญญาณให้หน่อยซิเบอร์นี้จะให้พี่ทำอะไรก็ได้065 391 5664ถ้ามันเป็นบ่อยๆแบบนี้พี่ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าพี่ก็จ่ายเต็มสตรีมเนาะค่ะถ้าไม่ไหวหนูก็คืนเงินให้พี่ก็ได้ในส่วนนั้นนะคะตอนนี้ไม่ชัดนานแล้วนะคะไปจัดการแล้วก็รีสตาร์ทใหม่นะคะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ081 818 0965และอีกเบอร์หนึ่ง086 320 3989สามเบอร์นี้ขออินเทอร์เน็ตแรงๆนะคะตอนนี้หน้าจอมีเขียนงานอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าคะ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะคือพี่แจ๊กกับพี่ใช้ของทู Wi-Fi มันไม่เวิร์คภาพมันแตกเพื่อนพี่บ่นพี่ไปใช้ AIS แล้วพอพี่แจ๊กพี่จ่ายเต็มสตรีมแต่สุดท้ายพี่ไม่ได้อย่างที่พี่ได้น้องลองไปดูถ้าอันนั้นไม่อันไหนไม่ดีหนูคืนเงินพี่ได้หนูคืนนะคะมันไม่เหมือนที่หนูโฆษณาไงโฆษณานี่อลังการงานสร้างไงอยู่ไหนก็แรงชัดทั่วไทยไงจิมมี่พี่อยู่สยามสแควร์แล้วมันไม่แรงคืนเงินพี่ได้คืนนะคะคือมือถือเป็น Samsung S8 นะคะ S8 แล้วก็ S7 แล้วก็ iPhone 7นะคะไม่ได้ใช้ Nokia นะคะเข้าใจนะคือตอนนี้สัญญาณพี่อยู่ที่ขีดนะคะไม่รู้ไม่ดูไม่ได้ดูที่ขีดนะคะไปจัดการไปเซตรีเซตให้พี่ใหม่ไปรีเซตเลยตอนนี้นะคะขอคอมเพลนนิดนึงนะคะนี่ AS นะนี่ AS นะค่ะถ้าพี่อยู่บนเขาแล้วพี่ค่อยว่าพี่แต่นี่พี่อยู่บนใจกลางสยามนะจ๊ะจ้าอันนี้ใครรับสายจ้าน้องอะไรจ้าลูกชื่อนิยาคุณนิยาหาตัวง่ายนะคะนิยาโอเคค่ะเซตด่วนนะจ๊ะจะให้พี่ปิดเครื่องก่อนไหมแล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่ไหมค่ะปิดเลยปิดเลยรีสตาร์ทเลยค่ะถ้ามันไม่ดีพี่ไปเอาเงินคืนที่ไหนอ่ะไปที่ช็อปมันไหมเอาของส่งตัวช็อปก่อนนะค่ะถ้ามันไม่ดีพี่เดินไปที่ช็อปนะพี่ไปขอเงินคืนนะแล้วถ้ามันไม่ดีตรวจสอบไปแล้วมันไม่ชัดมันไม่ดีอย่างเงี้ยพี่ไปยกเลิกสัญญาได้ไหมไค่ะก็ยกก็ยกทั้งหมดอ่ะเนาะมันไม่แรงเนาะจะใช้ทำไมเนาะโอเคโอเคนะนิยาจ้าแล้วโทรเช็คกลับมาหาพี่ด้วยนะจ้าด่าให้แล้วนะมันชัดหรือยังพวกบอกว่าต้องขอเวลาเอาชุดเขาไปมันต้องซ่อมอะค่ะพี่แจ๊ใช้เวลา1ชั่วโมงอ๋อแล้วก็คืออย่าเพิ่งเอาชุดมาก็ได้ชุดเนี่ยวันใกล้ๆก่อนค่อยไปเอาไม่รวมกางเกงนะไม่รวมกางเกงแล้วคือมันจะมีกางเกงถ้าเช่ากางเกงมาหาก็200โอ้โหมันแยกขนาดนั้นก็กางเกงเนี่ยที่มันใส่เข้าชุดกันเป็นอันนั้น 1,000 อันนี้200สร้อย300แย่นะเมอร์เรงรูสมาพี่ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่ว่ามันน่าเกลียดอะค่าเขาจะแยกขนาดนั้นอะร้านนี้มันดังหรอร้านชุดใหม่มาหรือชุดเก่าเอามาย้อมแมวตรงร้านเทวีที่หนูไปมันรวมหมวกรวมเครื่องประดับรวมทุกอย่างนะท่านใช่อย่างนี้ไม่เอามาเอาร้านเทวีนะคะเพราะว่าเป็นแยกชิ้นขนาดนี้ไม่ต้องเอาก็ได้ร้านเทวีดีไหมมาเอาร้านเทวีดีกว่าร้านเทวีถ้าชุดแบบนี้ก็เยอะเยอะเนาะชุดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันร้านเทวีแยกเข้าไปให้มึงแยกแล้วมึงจะอยู่คนเดียวมึงใช่เขาละวอร์มเครื่องประดับอันนี้แยกสร้อย300อันนี้ร้านตรงไหนร้านประตูน้ำไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาให้เขาอยู่คนเดียวนั่นแหละแยกขนาดนี้น่ะเดี๋ยวลองกางเกง200เสื้ออย่างเดียว 1,000 ไม่เอาไม่ต้องรอค่ะไม่เอาแล้วให้เขาอยู่อย่างนั้นแหละเดี๋ยวเราไปเช่าที่อื่นเอาที่มันดีๆยังไม่ชัดนะคะไม่ใช่ไวไฟไม่ดีนะคะฝนไปปิดเครื่องใหม่แล้วก็รีสตาร์ทใหม่ตามที่เขาบอกชัดไหมชัดไหมชัดไหมชัดหรือยังชัดไหมภาพแตกค่ะ AS เปลี่ยนเลยดีไหมค่ะไม่ดีสักอย่างนะคะมัวค่ะค่ะเลิกเล่นแล้วค่ะเจอกันทางช่อง3นะคะข่าวอาชญากรรมกูไม่เล่นละอินเทอร์เน็ต
ไปทำงานเลยฝนไปปิดเครื่องสองเครื่องปิดเลยอยากให้ชัดอะดูนะข่าวอาชญากรรมชัดแน่เดี๋ยวก่อนภาพยังแตกค่ะสุดปัญญาเลยค่ะยังแตกอยู่